สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอุปรุมป้าและชนเผ่าบองบองวันนี้ผมหัวหน้าเผ่าลุมป้าแลนด์ก็จะมาทำคลิปแอนด์แมนเสนอนะฮะพอดีมีมดเกาะอยู่ที่หน้าจอไปเกี่ยวอะไรกับแอนด์แมนมันอยากจะผมปัดมดเอาก่อนเซ่นี่นึกว่าสะเก็ดขี้เถอะวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปวิธีการ P2P เข้าไปแนนซ์วิธีการ peer to peer หรือ P2P เติมเงินเข้าไปแนนซ์แบบ P2P หรือ peer to peer หรือการบายนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะไบแนนซ์นะครับผมก็จะเติมเงินเข้ามาในไบแนนซ์ 4,227 บาทเป็นเงินที่ผมขโมยเด็กมา 4,227 บาทก็ทำการขโมยมาจากเด็กเอาไว้ซื้อลูกอมผมไปขโมยตังมาเติมเข้าไบแนนซ์อันนี้ผมพูดเล่นครับก็จะทำการ P2P เข้าไปแนนซ์นะฮะเราก็อันดับแรกเลยครับเราต้องผูกบัญชีธนาคารของเราอะเข้ากับไปแนนซ์ก่อนซึ่งไอ้วิธีการผูกบัญชีธนาคารของเราเท่ากับเข้ากับไปแนนซ์อะก็ให้เราไปที่นี่ฮะล็อกอินเข้าสู่ไปแนนซ์นะครับแล้วมองไปที่รูปคนตรงนี้มุมบนขวามือรูปคนแล้วก็มองไปที่คำว่าแดชบอร์ดครับผมหลังจากนั้นนะฮะให้เราสังเกตไปทางด้านซ้ายมือมันจะมีคำว่าเพย์เมนต์ครับเข้าไปที่รูปคนเข้าไปที่รูปคนไปที่แดชบอร์ดแล้วก็ไปที่ payment หลังจากนั้นให้มองไปทางขวามือคำว่า add payment ครับผมแล้วก็มันจะมีให้เลือกคำว่า bank transfer หรือบางคนจะผูกกับ true money wallet ก็ได้นะฮะหลังจากนั้นครับตรงนี้ก็ใส่เป็นเลขบัญชีธนาคารตรงนี้ใส่เป็นแบงค์ครับผมอย่างเช่นกสิกรก็เขียนไปไทยเลยว่ากสิกรหรือแบงค์กรุงศรีก็พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยว่ากรุงศรีตรงนี้เป็นสาขาไม่ต้องใส่ครับผมแล้วก็กดปุ่มเหลืองถ้ามันมีเมลก็ไปกดยืนยันในเมลให้มันแต่ถ้ามันขอรหัส OTP 6ตัวก็ให้ไปเอาลิงก์6ตัวในข้อความมือถือมาให้มันถ้ามันไม่ขออะไรเลยก็ไม่ต้องกดปุ่มเหลืองเสร็จก็คือผ่านจบแค่นั้นเพราะผมไม่รู้ว่าระบบใหม่มันยังถามอยู่หรือเปล่าไงผมก็จำไม่ได้ด้วยเพราะผมผูกนานละทีนี้กลับเข้าสู่ Binance นะฮะหลังจากที่เราผูกบัญชีธนาคารผูกแบงค์เข้าเสร็จแล้วเราก็ทำการล็อกอินเข้าสู่ Binance ครับผมหลังจากนั้นครับมองไปที่มุมบนซ้ายมือมันจะมีคำว่าเทรดอยู่ตรงนี้ฮะแล้วมองไปที่คำว่า P2P ครับผมP2P ก็คือการฝากเข้ามานั่นเองอันนี้ผมก็กดไปที่เทรดแล้วกดไปที่ P2P Peer-to-Peer หลังจากนั้นนะฮะมันก็จะเข้าสู่หน้านี้ซึ่งในส่วนของการบายเนี่ยก็จะเป็นการซื้อผมก็จะซื้อเป็นดอลลาร์เทเทอร์ครับผมซื้อเป็นดอลลาร์เทเทอร์โน้ตบุ๊กแบตจะหมดแล้วไม่ได้เสียบไปด้วยมันจะหมดก่อนป่าวะช้าจังวะก็คือจะฝากเข้าไปแนนซ์นั่นเองก็เข้ามาสู่หน้า P2P นะครับเทรดแล้วก็ P2P แล้วก็เราจะเติมเข้ามาก็ต้องเลือกเป็นบายครับผมก็คือฝากเข้ามาก็คือบายผมจะเติมเป็นดอลลาร์เทเทอร์นะครับผมก็เลือกเป็นดอลลาร์เทเทอร์บางคนจะเลือกเติมเป็นBUSDก็เลือกเป็น BUSD หรือ Binance Dollar ครับผมแต่อันนี้ผมจะซื้อเป็นดอลลาร์เทเทอร์ซื้อเป็นดอลลาร์เทเทอร์แล้วผมก็เอาดอลลาร์เทเทอร์ไปซื้อ Bitcoin กับ Ethereum เฮ้ยแล้วทำไมไม่ซื้อเป็น Bitcoin กับ Ethereum ไปเลยวะเออช่างเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวคลิปหน้ากันค่อยไปซื้ออันนี้ผมจะซื้อเป็นดอลลาร์เทเทอร์ก็คือจะเอาเงินบาทเติมเข้ามาแล้วซื้อเป็นดอลลาร์เทเทอร์นั่นเองก็วิธีดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อร้านค้าอันนี้นะฮะจะเป็นชื่อร้านค้าส่วนตรงเนี้ยไอ้ที่มีเครื่องหมายสีเหลืองติ๊กถูกเนี่ยก็คือร้านค้าร้านเนี้ยมันยืนยันตัวตนกับทาง Binance แล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นออเดอร์ครับผมว่าร้านค้าร้านเนี้ยมันขายมาแล้วกี่ออเดอร์อย่างเช่นร้านเนี้ยมันขายมาแล้ว 2,020 ออเดอร์ประสบความสำเร็จไปที่ 96% อย่างเช่นร้านค้าร้านเนี้ยไม่มีติ๊กถูกอย่างเช่นร้านเนี้ย AIA เนี่ยเหมือนประกันภัยเลยว่ะAA ร้านเนี้ยมันมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีเหลืองตรงเนี้ยก็คือร้านเนี้ยมันยืนยันตัวตน verify กับทาง Binance แล้วแล้วก็มันขายมาแล้วทั้งหมด933ออเดอร์แล้วก็สำเร็จไปแล้ว 99% อันนี้จะเป็นไพนะครับไพอันนี้จะเป็นเรทราคาเป็นไพเป็นเรทว่าราคาเท่าไหร่สำหรับดอลลาร์เทเทอร์1ตัวก็ส่วนอันนี้มันจะเป็นจำนวนดอลลาร์เทเทอร์ที่เขามีขายให้เรานะฮะนี่เนาะเขามีดอลลาร์เทเทอร์เอาไว้ขายให้เราส่วนตรงเนี้ยมันจะเป็น
ขั้นต่ำขั้นต่ำเนาะก็คือตั้งแต่อันนี้ผมซื้อร้านนี้ไม่ได้พอขั้นต่ำมัน 30,000 บาทถึง 32,000 บาทส่วนร้านนี้ขั้นต่ำมัน 5,000 ถึง 20,000 กว่าบาทก็ผมต้องไปหาร้านที่มันผมจะเติมเข้าไป 4,227 บาทผมก็เซิร์ชตรงนี้เป็นแบงค์ตรง payment ตรงนี้นะฮะผมก็จะเซิร์ชเป็นแบงค์ transfer ครับผมส่วนตรงนี้ผมจะเลือกเป็นไทยนี่ครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็นไทยแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็นไทยตรงนี้เลือกเป็นแบงค์ transfer แล้วก็ตรงนี้ใส่เป็นจำนวนเงินเลยว่า 4,227 บาท 4,227 บาทกดเซิร์ชโอเค 4,227 บาทกดเซิร์ชเสร็จนี่ครับก็จะได้ร้านละร้านที่เป็นร้านคนไทยทานเฟอร์แล้วก็จำนวนเงินเท่านี้ก็เรทอยู่ที่เราไปซื้อเขาขายให้เราในราคา34บาทต่อ1ดอลลาร์เทเทอร์นะฮะแต่เวลาเราไปขายคืนแม่งรับคืนเท่าไหร่33บาทหรือ34เนี่ยแหละแต่มันน้อยกว่ามันก็ซื้อถูกขายแพงเนี่ยส่วนมันขายให้เราแพงแล้วแม่งซื้อเราถูกงั้นแหละทุกที่อ่ะแล้วก็ขั้นต่ำนะครับ500ถึง14ได้ละคนนี้มีเหรียญขายให้ผมเท่านี้ผมเอาร้านนี้แล้วกันร้านเนี้ยผมมาเลือกร้านนี้แหละร้านนี้นะครับก็เราดูชื่อร้านเขาเนาะแล้วก็เขายืนยันตัวตนกับทางBinanceแล้วมีรูปติ๊กถูกสีเหลืองเขาเปิดขายมาแล้ว526ออเดอร์สำเร็จไปแล้ว100กว่าเปอร์เซ็นต์ราคาขายอยู่ที่ 34.89 ดอลลาร์เอ้ย 34.89 บาทต่อ1ดอลลาร์เทเทอร์1ตัวเขามีเหรียญขายให้เรา 411.73 ดอลลาร์เทเทอร์แล้วก็เขาขายให้เราขั้นต่ำนะ500บาทก็มาซื้อกับเขาได้แล้วก็คือเราเซิร์ชจำนวนเงินไปแล้วเพราะผมจะเติมเข้ามา 4,227 บาทมันก็เลยได้ร้านที่แบบไอ้ร้านก่อนหน้านี้มันขั้นต่ำมันเป็นหมื่นไงเงินผมไม่ถึงแล้วก็ผมเอาร้านนี่แหละก็กดไปที่คำว่า buy dollar theater ปุ่มสีเขียวตรงนี้เนาะกดเข้าไปเราก็จะทำการฝากแบบ P2P ก็เราจะใส่เงิน4,227 บาทผมจะโอนจากกสิกรไปให้เขาเนาะ 4,227 บาท 4,227 บาทเราจะได้เป็นดอลลาร์เทเทอร์ทั้งหมด 121.15 ใช้เวลาประมาณ15นาทีเรทไพเท่านี้มีขายทั้งหมดเท่านี้โอเคหลังจากนั้นผมก็กดปุ่มสีเขียวเลยบายมันก็จะพาไปหน้าขั้นตอนการโอนละอย่าเพิ่งกดยืนยันนะจนกว่าเงินจะเข้าไม่ได้อยู่ที่สปอตอะไรพวกนั้นนะมันจะไปอยู่ในfunding wallet เดี๋ยวพาดูโอเคมันก็จะขึ้นมาบอกเนี่ยเลขบัญชีเนี้ยเป็นอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าเนาะเนี่ยเราสามารถคุยกับเขาได้กำลังโอนไปครับเราคุยกับร้านค้าได้ร้านค้าก็เป็นคนไทยเนี่ยแหละเราก็สามารถคุยกับเขาได้คุยทางนี้พอเราโอนเสร็จแล้วอ่ะเราก็ส่งสลิปให้เขาดูทางนี้เนี่ยไอ้ตรงแนบไฟล์ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่งสลิปส่งหลักฐานการโอนให้เขาแล้วเขาจะโอนเหรียญมาให้เราตอนนี้เราก็ต้องทำการโอนเงินไปให้เขาครับอันนี้เป็นเลขบัญชีแบงก์กรุงไทยของเขาแล้วก็อันนี้จะเป็นธนาคารกรุงไทยแล้วก็ชื่อจะเป็นชื่อนี้ครับโอนเสร็จก็ส่งสลิปให้เขาหลังนั้นเขาจะโอนเหรียญมาให้เราส่งเหรียญมาให้เราก็เราต้องโอนไปทั้งหมด 4,227 บาทแล้วก็เราจะได้ดอลลาร์เทเทอร์มา 121.15 บาทเดี๋ยวผมรีบโอนก่อนแบตโน้ตบุ๊กก็จะหมดแล้วโอเคผมกำลังเดี๋ยวผมโอนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมส่งสลิปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันผมก็ได้โอนเงินให้เขาเรียบร้อยนะครับผมก็จะทำการส่งสลิปให้เขาเนาะก็กดส่งสลิปให้เขาอันนี้เป็นการ P2P บน PC นะฮะนี่นะผมก็จะส่งสลิปไปครับว่าผมโอนแล้วส่งสลิปให้เขาแล้วเราก็จะกดปุ่มเหลือง
ไอ้ปุ่มเหลืองนี่มันแปลเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ cancel order กดปุ่มเหลืองตรงนี้มันบอกว่าอะไรเดี๋ยวรอมาอ่านกันก่อนเดี๋ยวผมจะแปลให้เราก็ต้องติ๊กอันนี้ก็คือพอเราโอนเงินเสร็จเขาจะบอกว่ากรุณากดที่โอนแล้วแจ้งผู้ขายนี่เห็นไหมก็คือผมทำการโอนไปแล้วเนาะโอนในกสิกรไปแล้วผมก็ส่งสลิปให้เขาทางแนบไฟล์ตรงนี้นี่แนบไฟล์ตรงนี้ส่งเป็นสลิปให้เขาละก็คือเขาบอกให้กดปุ่มเหลืองอันนี้เราก็กดปุ่มเหลืองนั้นเราก็จะทำการติ๊กถูกตรงนี้ครับติ๊กถูกตรงนี้เพราะว่าเราโอนให้เขาไปแล้วแล้วกดคอนเฟิร์มเพย์เมนต์นี่ครับมันก็จะเป็นออเดอร์นี้แจ้งไปที่ผู้ขายเราก็บอกว่ากดแล้วครับกดแล้วครับส่งเหรียญมาเลยแล้วเขาก็จะตรวจสอบเงินในบัญชีเขาเนี่ยว่าเราโอนจากกสิกรไปเข้ากรุงไทยเขาจริงไหมหลังจากนั้นนะฮะนี่ครับมันก็จะบอกว่า your payment has been received the asset you dictator have been sent to your account มันก็จะบอกว่าส่งอ่ะเขากดได้ชำระเงินให้คุณแล้วสินทรัพย์อยู่ในบัญชีก็จะอยู่ในเนี่ย funding wallet นี่ฮะทีนี้เราก็ตรวจสอบว่าเงินเราอ่ะมันเข้าจริงไหมเราก็ไปดูที่ Binance ครับผมเมื่อกี้มันบอกอะไรวะ I have made payment for my real verified payment account this my name verification โอเคก็เราไปอันนี้มันก็บอกว่าโอนมาแล้วนี่โอเค been sent to your account นี่ไงโอเคทีนี้เราก็จะไปดูที่Binance account นะฮะเราจะไม่ไปดูใน Fiat and Support นะครับมันไม่อยู่ในนี้มันต้องไปดูที่ Funding Wallet ต้องไปดูที่ Funding หลายคนมากอะโวยวายเฮ้ยเงินไม่เข้าแม่งร้านค้าโกงมันอยู่ใน Funding Wallet ครับผมนี่เนาะเราก็กดไปที่ Funding Wallet ไปดูเพราะว่าเราต้องได้ทั้งหมด121.15 ดอลลาร์เทเทอร์ 121.15 โอ้ยแบตก็จะหมดแล้วนี่ครับเห็นไหมดอลลาร์เทเทอร์เข้ามาแล้ว100ครบ 121.15 121.15 แล้วถ้าต้องการดูประวัตินะครับให้ไปที่ออเดอร์ตรงนี้ครับผมออเดอร์ตรงนี้แล้วไปดูที่ P2P Order นี่นะพอ P2P เสร็จให้มาดูที่ Funding Wallet เงินเข้ามาแล้วอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ไปดูใน Fiat and Spot นะครับหลังจากนั้นนะฮะให้ไปที่ Order แล้วไปดูที่คำว่า P2P Order ถ้าใครต้องการดูประวัตินะให้มากดตรงนี้นี่มันก็จะมีบอกครับผมหลังจากนั้นนะฮะเราก็ไปดูที่ P2P ตรงนี้เฮ้ยกดผิดป่าววะไปที่ order ไปที่ P2P order เพื่อดูประวัติมีเงินมาละทีนี้นะครับเราก็จะดูไปที่ P2P ไม่ใช่อ๋อผมกดผิดเองโทษเสียเวลาเลยแบตก็จะหมดแล้ววิ่งไปลากสายไฟมาอีกโอเคเราก็จะเข้ามาในหน้านี้แล้วก็กดไปที่คำว่า all order ครับผมนี่ครับพอกดเข้าไปที่ all order แล้วเนี่ยมันจะมีบอกครับผมมันจะมีบอกเราก็เลือกชนิดเหรียญที่เราเติมเข้ามาเมื่อกี้ผมเติมดอลลาร์เทเทอร์เนาะหรือเลือกทั้งหมดก็ได้ all ก็ได้หรือเลือกเป็นดอลลาร์เทเทอร์ก็ได้ก็คือเมื่อกี้เราซื้ออะไรเข้ามาเราก็เลือกตรงนี้แล้วก็เราเป็น buy หรือ sell เราก็เลือกตรงนี้หรือเลือกทั้งหมดก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อกี้มัน buy buyแล้วก็สถานะเราก็เลือกเป็นเสร็จสมบูรณ์ก็ completed โอเคมันก็จะมีบอกว่าเนี่ย
วันเดือนปีเวลาเท่าไหร่เรทเท่าไหร่ได้ดอลลาร์เทเทอร์เท่าไหร่นี่ฮะทีนี้พอเราไปที่ wallet แล้วไปที่ funding wallet เนี่ยเราจะทำการย้ายเงินก็คือการ transfer เพราะว่าเงินมันอยู่ใน funding wallet เราต้องย้ายมันออกมาเราจะย้ายไปที่กระเป๋าอื่นผมจะย้ายไปที่ Fiat and Spot ก็คือกระเป๋าหลักกระเป๋าใหญ่เนาะกระเป๋ากลางอ่ะก็ผมจะย้ายดอลลาร์เทเทอร์พวกนี้นะย้ายดอลลาร์เทเทอร์พวกนี้ก็ให้กดไปที่คำว่า transfer ตรงนี้ก็คือเราเข้ามาที่ wallet ก่อนเข้ามาที่ wallet แล้วเข้าไปที่ funding wallet ตรงนี้หลังจากนั้นนะฮะให้กดไปที่ transfer เพราะว่าเราจะทำการย้ายดอลลาร์เทเทอร์ตรงนี้เนี่ยไปอยู่ในส่วนของ Fiat and Spot ตรงนี้ก็กดไปที่ transferเรากดไปที่ transfer เสร็จฟอร์มก็คือจากที่ไหนก็ไปที่ funding ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเรากดสลับได้เลยไอ้ปุ่มเนี้ยมันเป็นปุ่มสลับมันก็เท่ากับว่าย้ายจาก funding เนี่ยไปที่ Fiat and Spot ไอ้ Fiat and Spot เนี่ยคือกระเป๋าใหญ่นะกระเป๋าใหญ่อันนี้คือ funding wallet เนี่ยมันเอาไว้สำหรับรับจาก P2P เข้ามาหรือส่งไป P2P เวลาจะขายออกอะถ้าเราต้องการขายออกอะเราต้องโอนเงินจาก Fiat and Spot เนี่ยมาที่ funding ก่อนแล้วค่อย P2P ออกแต่ถ้าเรา P2P เข้าอ่ะเงินมันจะมาอยู่ใน Funding Wallet ถ้าแล้วเราค่อยย้ายมาที่ Spot ซึ่งเป็นกระเป๋าใหญ่อันนี้ก็จะเป็นฟอร์มก็คือจากที่ไหนจาก Funding Wallet to คือไปที่ไหนไปที่ Fiat and Spot แล้วสกุลเงินอะไรผมก็จะเลือกเป็นดอลลาร์เทเทอร์ก็คือเลือกตรงนี้นี่ไอ้สามเหลี่ยมตรงนี้มีให้เลือกหลังจากนั้นนะฮะก็จะกด Max แบตจะหมดละกด Max ก็คือส่งหมดเลยกดคอนเฟิร์มเงินหายไปละเงินหายไปละเหลือศูนย์ละเงินเหลือศูนย์ละหลังจากนั้นก็ไปที่ Fiat and Spot I have made payment for my deal name is my payment account with my digital name okay เสร็จแล้วทีนี้พอมา Fiat and Spot เสร็จแล้วอะนี่ครับเงินมาอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยเงินอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วโอเคนี่ครับวิธี P2P เข้าแล้วก็วิธีการ transfer อย่าลืมนะครับหลายคนมากเลยว่า P2P เข้ามาแล้วเงินเป็นหมื่นหายไม่ได้เงินเลยคือพอเขา P2P เสร็จอะเขามาดูใน Fiat and Spot ไงเขาไม่ได้มาดูใน Funding Wallet ไงเขาไม่ได้มาย้ายเงินไงเพราะว่า Binance น่ะมันแยกแล้วมันนโยบายใหม่เขาคือแยกเป็น2กระเป๋าเลยอันนี้คือกระเป๋าใหญ่กระเป๋าหลักอันนี้คือกระเป๋าสำหรับส่งออกสำหรับลงทุนน่ะ funding อ่ะซื้อขาย P2P ต่างหากเลยประมาณนั้นน่ะอันนี้คือ earn คือปล่อยกู้อันนี้คือ future คือ trade แบบ future นี่ trade แบบกู้ยืม trade แบบ margin เขาแยกเป็นหมวดไปอย่างนั้นน่ะพอเรา P2P เข้าเงินมันจะมาอยู่ใน funding wallet เราค่อยมากดย้ายคือเงินของคุณน่ะไม่ได้หายแล้วร้านค้าไม่ได้โกงมันสามารถตรวจสอบได้คือเงินทั้งหมดอ่ะที่มันไม่อยู่ในพอ P2P เข้าแล้วอ่ะมันไม่อยู่ในใน Fiat and Spot เนี่ยมันมาอยู่ใน Funding Wallet โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิป P2P ครับหวังว่าจะละเอียดนะหวังว่าจะเข้าใจแล้วก็หลายๆคนคงจะไม่ไปโวยวายหรือว่าไปด่าร้านค้าเพราะว่ามันมีคนไปด่าร้านค้าแล้วก็เขาเรียกอะไรว่าไป Nature Gift อ่ะร้านค้าแม่งโดนลบดาวลบอะไรอีกทั้งที่เงินมันเขาก็โอนให้แล้วแต่มันอยู่ใน funding wallet เฉยๆอ่ะคือลูกค้าตกใจไงเฮ้ยมันเงินไม่เข้า Fiat and Spot วะเขาไม่รู้ไงว่ามันมาพอพีเขา P2P ครั้งแรกด้วยแหละมันมาอยู่ใน funding wallet อ่ะร้านค้าโคตรซวยเลยผมนี่เห็นแล้วยังฮาโอเคคลิปนี้ก็ตัดแต่เพียงเท่านี้ครับมันยาวอ่ะแบตก็จะหมดแล้วด้วยขอบคุณมากครับ